ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็รู้สึกว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างได้ใช้คุ้มมากไม่ว่าจะเป็นทางลุกลังทางเรียบแล้วก็ทางโค้งแล้วก็ทางแบบออฟโรด4วิลทางฝุ่นทางดินทางโคลนเนี่ยได้ใช้หมดเลยครับหมดได้ใช้หมดทุกไม่ว่าจะเป็นเออร์เบิร์นทัวริงแล้วก็สปอร์ตได้ใช้หมดทุกโหมดเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันเดี๋ยวจะไปถึงที่ไหนต่อนะครับมาตามมาดูกันครับตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเป็นจุดของการพักเที่ยงก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้เราได้อยู่หน้ามัสยิดดำรงสาก็แวะกินฮาจีกินมาม่ากับทีมงานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือทางขวามือก็จะเป็นเบตงนะแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นทางไปยะลานี่ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามอาหารเช้าก็ข้าวเช้ากับเที่ยงรวมกันเลยก็จะมาถึงเขาเรียกว่าด่านทางเข้าเบตงนะครับเราก็จะมาจุดคัดกรองนะครับในส่วนของการโควิดนะตรงนู้นก็เหยียบตีนแล้วล่ะโอ้โหแม่งพุ่งเลยก็ตอนนี้ก็เรามาถึงอีกประมาณกี่กิโลถึงเบตงประมาณ20กว่ากิโลถึงเบตงก็จะมีกม23นะครับคนที่ผ่านจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับในส่วนของโควิดนะครับก็ช่วงนี้เราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยนะครับก็ข้างหน้านี้ก็จะมีตัวเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานนะครับระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะคือเบตงนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแทบจะทุกวันเลยนะครับก็ในส่วนของตอนนี้อายาเวงก็ปิดอยู่ใช่ไหมปิดอยู่ค่ะปิดอยู่นะครับ okay. ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดก็เราต้องใช้บัตรประชาชนด้วยในส่วนของการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะมีการถามว่าเรามาจากไหนนะครับประมาณนี้นะก็จะไปที่เบตงละครับผมนะครับจอดใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะเรียบร้อยอันนี้ผมก็เป็นคนสุดท้ายเลยคุณภูมิเท่าไหร่คะ36ครับ3999ครับผมครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวแบบทีมก็เดี๋ยวพร้อมเดินทางก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอสถานีต่อไปแล้วกันสนามบินเบตงโอ้โหเป็นก็เขาเรียกว่าเป็นจุดที่ต้องมาก็มาเป็นจุดนี้ก็ทริปนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจมากก็